มีเสียงการทำป้ายประจำบ้านรวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
ประจำหมู่บ้านหรือจุดกลางเต็นท์ตามที่หมู่บ้านมีการพัฒนาสินค้าโอท็อปและสินค้าวัฒนธรรมของชุมชนโดยทีมวิทยากรได้ลงมาลงพื้นที่แล้วก็ร่วมพูดคุยแล้วก็พัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ซึ่งในทุกกระบวนการที่กล่าวมาก็ได้ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปและวัดวิถีนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยทางชาวบ้านนะคะได้นำตัวอย่างของผลงานนะคะที่ได้ร่วมในโครงการมาจัดแสดงในวันนี้นะคะทางซ้ายมือของทุกท่านนะคะบริเวณเต็นท์นะคะภายใต้เต็นท์ก็จะเป็นตัวอย่างสินค้าโอท็อปนะคะจำนวน10ชิ้นแล้วก็สินค้าวัฒนธรรมจำนวน5ชิ้นนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยมี15ชิ้นที่จะได้มานำชมก็ร่วมกันพัฒนามาโดยที่ทางโครงการก็ได้จัดหาเรื่องของตัวแพคเกจจิ้งนะคะหรือว่าบรรจุภัณฑ์นะคะที่ได้นำมาบรรจุเพื่อจำหน่ายให้กับชุมชนจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวต่อไปในช่วงที่ได้มาไปเที่ยวชุมชนนะคะทางด้านขวามือของท่านก็จะมีตัวอย่างของโต๊ะอาหารนะคะซึ่งเราได้นำอาหารคาว4อย่างนะคะอาหารหวาน1อย่างของที่นี่ในรายการของอาหารคาวนะคะก็ประกอบด้วยขนมจีนน้ำยาปลาสูตรโบราณแกงเขียวหวานไก่แกงหวานไก่ดำขมิ้นขาวนะคะยำนารีหรือว่ายำหอยปูนั่นเองนะคะแล้วก็ขนมหนุนสูตรโบราณนะคะฝีมือที่จะฝึกนะคะบัวลอยยวนค่ะเป็นอาหารหวานที่ต้องทดลองนะต้องลองสั่งทานนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของการแสดงพื้นถิ่นค่ะการแสดงพื้นถิ่นในวันนี้ของชุมชนบ้านเสรีราชจะมีการแสดงสาธิตนะคะแล้วก็โชว์ให้กับทุกท่านได้ชมนะคะประกอบด้วยการแสดง3ชุดด้วยกันค่ะชุดแรกจะเป็นการแสดงกลองยาวของนักเรียนนะคะชุดที่2จะเป็นชุดการแสดงชุดชนเผ่าค่ะและชุดที่3คือการแสดงกลองยาวของชาวบ้านนะคะตอนนี้เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมการแสดงของขอเชิญขอเชิญน้องๆนะคะที่จะร่วมการแสดงกลองยาวนะคะเรียนเชิญประจำที่เลยนะคะ